เราไปดูคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กับการฆ่าปาดคอแท็กซี่แถวทางเข้าสนามกอล์ฟสุภาพฤกษ์นะครับแถวตรงบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการถือว่าอุกอาจทีเดียวนะครับจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพของคนขับแท็กซี่ถูกฆ่าปาดคอและแทงตามร่างกายบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจตรีธรรมนูญไตรทิพยพงศ์ก็เรียกประชุมทีมสืบสวนก็มีทั้งตำรวจสืบสวนภายในพื้นที่นะครับรวมไปถึงจุดที่เป็นตำรวจบางจากที่บางบ่อกับที่บางเสาธงมาสรุปผลการทำงานในการสืบสวนทางคดีบอกว่าตอนนี้ตั้งทีมสืบสวนบูรณาการไว้4ทีมกระจายกำลังกันทั้งในพื้นที่สมุทรปราการทั้งกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะหาข่าวเชิงลึกเกี่ยวกับคนร้ายที่ก่อเหตุเพราะนี่ถือว่าสะเทือนขวัญ นะฮะค่ะนอกจากนี้ก็มีการสั่งให้ทีมสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวในทุกเส้นทางที่เชื่อมต่อมาจนถึงจุดเกิดเหตุนะคะจากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเหตุฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2:00 นของวันที่3กุมภาพันธ์ค่ะมั่นใจว่าคนร้ายจะมีไม่ต่ำกว่า2คนและตอนนี้ก็มีการเรียกตัวพยานรวมถึงผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำและเก็บ DNA เอาไว้เปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะมั่นใจว่าน่าจะจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็วๆนี้ค่ะครับซึ่งทางพลตำรวจตรีธรรมนูญบอกว่าถ้าหากว่ารถแท็กซี่คันไหนที่รับตัวผู้ต้องสงสัยใกล้กับจุดเกิดเหตุในซอย A-Bag ช่วงเวลา2:00 ถึง3:00ก็ขอให้มาแจ้งข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะคะจะได้เป็นแนวทางในการสืบสวนหาตัวคนร้ายเพราะนับว่าเป็นการลงมือที่โหดเหี้ยมค่ะส่วนประเด็นการฆาตกรรมตอนนี้ยังคงให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการขัดแย้งเรื่องยาเสพติดและการฆ่าชิงทรัพย์นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งไปเลยค่ะ